สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและการพิสูจน์ของเราในวันนี้นะครับผมได้ไปอ่านเจอเรื่องหนึ่งมาในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาขวดน้ำเนี่ยครับกอดไว้ตอนที่เราจมน้ำครับมันจะลอยครับมันจะไม่จมครับนี่ครับดังรูปนี้เลยครับคือในรูปนี้นะครับมันจะเป็นเด็กครับเด็กเราใช้ขวดน้ำขวดเล็กนะครับแต่ทีนี้ผมเป็นผู้ใหญ่น้ำหนักเยอะก็เลยใช้ขวดใหญ่นิดนึงนะครับตามที่เขาแชร์กันนะครับบอกว่าขวดเล็กขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับรับน้ำหนักได้35โลครับอันนี้ผมก็น้ำหนัก70กว่านะครับขวดนี้ก็6ลิตรคิดว่าน่าจะรับน้ำหนักผมได้ครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองพิสูจน์ครับว่าถ้าผมกอดขวดเนี่ยมันจะลอยน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองเอาขวดลอยน้ำเปล่าๆดูก่อนนะครับนี่นะครับนี่ขวดนี่นี่เห็นไหมครับขวดมันข้างในมันมีอากาศลึกมากบอกใช่ไหมครับมันเลยลอยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นขวดที่ใหญ่มากพอมันน่าจะรับน้ำหนักของคนได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมลองลงไปกอดขวดดูเลยดูว่าผมจะจมน้ำไหมนะครับนี่นะครับเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าขวดมันจะช่วยชีวิตผมได้นะครับที่จำลองสถานการณ์ว่าผมจมน้ำแล้วผมว่ายน้ำไม่เป็นนะครับลองดูกันครับว่ามีขวดนึงอยู่ในน้ำปุ๊บลองดูกันว่ามันจะลอยไหมนะครับถือว่าได้ครับคือมันก็ลอยมันไม่จมอะครับเนี่ยคือถ้าเรากอดไว้ผมทำตามรูปที่ผมให้ดูตอนต้นเป๊ะเลยครับถือว่าได้ครับนี่ก็คือว่าเราสามารถเกาะไว้เพื่อรอครับรอให้คนมาช่วยครับอยากเล่นน้ำจังแต่ว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยสระว่ายน้ำน่าเล่นเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นทำไงต่อเอาช่วยทำไงต่อเฮ้ยทำไงต่ออะไรเนี่ยมันก็ใช้ได้จริงๆนะครับเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ผมลองดูครับมันลอยได้ครับมันไม่จมครับงั้นแปลว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณเห็นคนจมน้ำนะครับแล้วคุณเจอขวดอย่างนี้ไม่ว่าจะขวดเล็กขวดใหญ่นะครับโยนให้เขาไปก่อนนะครับอย่างน้อยเขากอดลอยตัวได้ครับมันยังช่วยชีวิตคนได้นะครับแล้วอย่างนั้นก็ค่อยหาวิธีช่วยอยู่ต่อไปนะครับก็ตามนั้นแหละครับขวดน้ำสามารถช่วยชีวิตได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับว่าขวดน้ำเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคนได้นั้นเป็นความจริงครับแต่มันก็ต้องดูน้ำหนักนิดนึงนะครับเหมือนขวดเล็กก็สำหรับเด็กไม่เกิน 3-5 โลครับถ้าผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องขวดใหญ่นิดนึงอย่างนี้นะครับและเช่นเคยครับถ้าเพื่อนมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมมาทำคลิปพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆจะไม่ได้มาทำคลิปพิสูจน์โดยเพื่อนดูกันแบบนี้อีกอย่างแน่นอนและถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะพลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อนที่ตัวแสบก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง55 Infinity นะครับผมมีคลิปวิดีโอสนุกๆลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับและจงจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่เจ๋งต้องเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้หรอกนะครับสวัสดีครับมาแล้ว